ต้องกราบค่ะกราบกราบ3ครั้งลูกกราบ3ครั้งโอ้ยกราบ3ครั้งค่ะให้คุณยายเบนนะคะพี่ก๊อฟคุณยายคนสวยของน้องพราและแม่ๆ FC ครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่านนะคะนี่น้องมินนี่กำลังถวายปัจจัยนะคะจากคุณยายคนสวยของน้องพราวค่ะดูกราบค่ะนั่งลงเลยนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปค่ะดวงตาให้กินกล้วยด้วยค่ะสาธุชาค่ะเอาไปเองแล้วค่ะแม่ไปตามหลวงตาแล้วเอาไปแล้วไปไหนหนีน้องนางสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าๆนะคะเช้านี้กับบรรยากาศ19องศาค่ะนะคะวันนี้เหมือนที่บ้านเราจะกลับมาหนาวคืนแล้วค่ะแม่วันนี้นะคะลูกนางตั้งใจตื่นแต่เช้าผูกโบสีชมพูนะคะแต่ว่าน้ำยังไม่ได้อาบนะคะแม่เพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากค่ะยังไม่กล้าอาบน้ำให้กับลูกนะคะวันนี้เราจะไปทำบุญตักบาตรกันนะคะไปตักบาตรเนาะค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพี่ก๊อฟนะคะลูกชายของคุณยายเบนนะคะน้องนางก็จะเป็นอีกหนึ่งสะพานบุญให้คุณยายเบนและพี่ก๊อฟนะคะไปค่ะแล้วก็คุณยายคนสวยของน้องพราวและพี่มินนี่นะคะก็จะร่วมนะคะร่วมทำบุญใส่ซองนะคะให้พระท่านละ200คะแนนเอ้ยองค์ละ200คะแนนนะคะโอเคป่ะอ้าวแวะไปไหนจะไปตามคุณป้าไปไม่ได้ลูกไม่ใช่บ้านหนูค่ะไปเลยค่ะแม่ทำบุญกันนะคะเช้านี้ของคุณพ่อคุณแม่ FC ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกับลูกนางด้วยนะคะป่ะไปไหมลูกหนูไม่อยากไปพ่อจ๋าเห็นยาเขาฉีดน้ำแต่เช้าอุ้ยนู่นพระอาจารย์ท่านมาพอดีแล้วตาอ้วนเร็วเดี๋ยวไม่ทันว้ายไปก่อนเด้อพระอาจารย์ท่านมาพอดีค่ะแม่หนูไม่ได้ตื่นสายนะหนูไม่ได้ตื่นสายนะคะไปกันเลยเกือบไม่ทันแล้วค่ะแม่มัวแต่เดินอุ้ยอ้ายกันสรุปแล้วไม่ทันพระอาจารย์อีกเนาะค่ะแต่วันนี้ทันนะคะวันนี้ทันค่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะไปกันเลยวันนี้ได้ต้มไก่บ้านนะคะแม่โอกาสค่ะกราบ3ครั้งลูกกราบ3ครั้งโอ้ยกราบ3ครั้งค่ะให้คุณยายเบนนะคะพี่ก๊อฟคุณยายคนสวยของน้องพราและแม่ FC ครอบครัวน้องมินนี่ทุกท่านนะคะนี่น้องมินนี่กำลังถวายปัจจัยนะคะจากคุณยายคนสวยของน้องพราวค่ะโอกาสค่ะนั่งลงเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะหอมพอดีหอมข้าวนะคะกำลังหุงสุกใหม่ๆค่ะแม่ติดโบสวยด้วยตักบาตรก่อนลูกจ๋าตักบาตรก่อนค่ะจะแย่งข้าวในบาตรพระอาจารย์นะที่นี่ตักบาตรก่อนค่ะแม่ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะสาธุค่ะรับพรก่อนลูกจ๋านะนั่งลงรับพรก่อนนะคะนั่งลงรับพรค่ะร่วมรับพรร่วมกันนะคะแม่โสยะโทมณีโชติระโสยะโทบุญสุขบุญสุขจาโนจาโรธรรมวันตันติอายุวโนสุขังสาธุค่ะทุกจ้าค่ะอุ้ยหลวงตาให้กินกล้วยด้วยค่ะว้าวอุ้ยหลวงตาให้กินกล้วยด้วยค่ะสาธุชาค่ะเอาไปเองแล้วค่ะแม่ไปตามหลวงตาแล้วเอาไปแล้วไปไหนหนีน้องนางเอาไปจริงนั่นโอ้จะเลี้ยวกลับบ้านเลยนะคะโอ้ยดูค่ะแม่
สาธุบุญนะคะปะกลับบ้านเราก่อนพอดีตัดอ้อยไว้นะคะแม่ๆเดี๋ยวรีบไปขนอ้อยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะสายอ้าวคุณยายคะเห็นตะกร้าไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้พอดีว่าเขาจะจำได้ว่าในตะกร้าเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรนะคะจะมีข้าวนะคะมีข้าวป่ะเฮ้ยดูน้องๆ น้องหรือน้องตบมือให้พี่ด้วยค่ะตบมือด้วยทุกจ้าเย้ไอ้เย้ค่ะถือจ้าให้พี่ด้วยนะคะจ้าป่ะป่ะพี่ป่ะป่ะพี่พี่โอเคค่ะเดินทางกลับบ้านกันค่ะแม่ๆมาเลยขอแม่ๆร่วมอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันในวันนี้ด้วยนะคะถือตะกร้ากลับบ้านกันไปเลยค่ะโอเคไปกันเลยค่ะโอ้อากาศเย็นนะคะแม่ๆเย็นแบบว่าเย็นเลยนะคะเนี่ยเย็นเลยนะคะอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจนะคะผู้ใดล่ะว้าวอากาศก็ดีค่ะแม่ๆคือถ้าแบบว่าคนที่เขาไม่ขี้หนาวค่ะก็จะสบายสบายเลยนะคะเช้านี้แต่สำหรับน้องนิกเสื้อกันหนาว2ชั้นนะคะนี่แม่ๆเสื้อกันหนาว2ชั้นเลยนะคะถ้าอย่างตาอ้วนอย่างคุณปู่คุณย่าเขาก็เสื้อบางๆกันหนาวบางๆนะคะน้องนิกหนีไม่ได้เลยนะคะแม่ไม่รู้ทำไมก่อนที่จะมีน้องเนี่ยก็ขี้หนาวอยู่แล้วนะคะพอตอนมีน้องอีกโอ้โหคูณ10ไปเลยค่ะแม่นะคะคือส่วนตัวเป็นคนที่ขี้หนาวอยู่แล้วนะคะแต่พอเวลาร้อนก็ร้อนกว่าเขาอีกนะคะไปกันค่ะโอ้โหถือตะกร้าไม่วางเลยนะคะแม่น่ารักมากเลยนะคะเด็กน้อยคนนี้ก็ถือว่าได้พาลูกนางทำบุญแต่เช้าแล้วก็ได้เดินออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายกับอากาศเย็นๆยามเช้าเนาะค่ะแม่ความจริงเนี่ยอยากให้พ่อแสนสุขมาด้วยนะคะแต่ว่าน้ำมันตกมันยังไหลอาบอยู่มากเลยก็เลยต้องให้เขาอยู่บ้านก่อนนะคะน่าจะประมาณเดือนมีนาเมษานู่นแหละนะคะแม่น่าจะหายจากอาการตกมันนะคะตอนนี้ก็นะคะได้แต่โอเคนะคะไปค่ะเลี้ยวเข้าบ้านก่อนค่ะพอดีว่าตาอ้วนเขาไปตัดอ้อยไว้นะคะเดี๋ยวรีบไปขนอ้อยไปช้ากลับสายเดี๋ยวเด็กๆหิวค่ะแม่หกโมงของสำหรับบ้านเรานะคะก็คือว่างานเนี่ยต้องเสร็จหลายอย่างเสร็จแทบทุกงานแล้วนะคะแม่เพราะว่าทำงานแข่งกับเวลาค่ะตอนเช้าอย่างน้องนิกมีลูกน้อยด้วยเนาะค่ะทุกอย่างต้องเสร็จก่อน6โมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะแม่เนี่ยค่ะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะคะกำลังแบบตึ๊บๆๆนะคะป่ะตากล้าฝากแม่ไว้ก่อนค่ะมาลูกมาโอเคค่ะจ๋าลูกจ๋าเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ด้วยค่ะจ๋าน่ารักด้วยค่ะน่ารักด้วยนี่มาที่บ้านเรากันต่อนะคะครับรักกันก่อนเจ๊สาวมาเลยสาวมาไปน้องนาเข้าที่พักก่อนลูกโอเคค่ะโอ้พ่อแสนสุขน้ำมันตกมันไหลหนักมากเลยค่ะแม่ตั้งแต่สาวมาหานี่โอ้โหหนักหน่วงเลยนะคะส่วนน้องอ้วนก็ทุกวันค่ะตกมันงานเช้าๆวันนี้ยังไงก็ขอคุณพ่อคุณแม่นะคะสาธุบุญร่วมกันเนาะค่ะรับบุญอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะวันนี้ไหนลูกนางลูกนางยังไม่ได้อาบน้ำนะคะแม่เดี๋ยวต้องรอสายๆกว่านี้ก่อน
ใช่ค่ะเพราะว่าเย็นมากคือถ้าอาบเนี่ยเขาจะขาสั่นเลยนะคะเขาจะแบบฟืดมาเลยเย็นแบบเย็นฟืดเลยก็เลยว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะค่ะไว้สายประมาณ 9:00-10:00 เดี๋ยวมาอาบน้ำให้ลูกนะคะเพราะว่าถ้าอาบตอนนี้เนี่ยขนาดเรายังไม่อยากอาบน้ำเวลานี้เลยเนาะค่ะแม่ก็ใจเขาใจเรานะคะก็เลยว่าเดี๋ยวเราให้เขาอาบช่วงนู้นแหละนะคะ9:00-10:00สายๆหน่อยอากาศก็จะอุ่นขึ้นด้วยนะคะเขาก็จะอยากอาบด้วยถ้าไปอาบตอนนี้ก็แบบเขาก็ไม่โอเคหรอกเนาะค่ะก็จะเปื้อนๆกันหน่อยนะคะแม่เพราะว่าน้ำยังไม่ได้อาบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงสายๆเรามาเจอกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะฝากทุกๆท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ้วนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะ